เฮ้ยวันสุดกับผมชิดมีฮะแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวน้ำหอมจากอามานี่ที่ดังมากๆนะครับตัวนี้มีชื่อว่าอากูดิโจโปรฟูโมแล้ววันนี้นะครับผมต้องขอโทษก่อนเรื่องแรกเลยคือผมไม่มีภาพอะไรตัดต่อสวยๆมาให้ดูกันครับในวิดีโอของวันนี้เนื่องจากเพื่อนผมที่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับเขามาเยี่ยมลาสเวกัสพอดีผมก็ไม่ได้มีเวลาจะออกไปถ่ายทำหรือมีเวลามานั่งตัดต่ออะไรมากมายนะครับผมกำลังโชว์เขาว่าลาสเวกัสมีอะไรอยู่กำลังพาเพื่อนเที่ยวอยู่นะครับก็เลยไม่ได้มีเวลาตัดต่อแล้วก็ถ่ายทำอะไรที่มันหรูหราขนาดนั้นก็ต้องขอโทษสำหรับวิดีโอนี้แล้วก็อาจจะเป็นวิดีโอของพรุ่งนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังจากเพื่อนกลับไปแล้วเนี่ยจะมีภาพสวยงามกลับมาอย่างแน่นอนนะครับขอแค่เป็นวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับอาจจะไม่มีนะฮะมาเรื่องแรกก่อนนะครับคือเรื่องของกลิ่นตัวนี้กลิ่นเป็นยังไงนะครับให้อธิบายง่ายๆนะครับตัวนี้คือกลิ่นคล้ายๆมากประมาณ 95% นะครับเหมือนตัวออริจินอลตัวแรกคืออาโกดิโจรุ่นแรกเลยนะครับตัวนี้แค่มีความแมนลี่กว่าเสริมด้วยเบสโน้ตของอินเซนส์กับปาชูรี่ครับเสริมความแมนลี่มากกว่าตัวออริจินอลแค่นั้นนะครับแต่เนื้อกลิ่นจริงๆแล้วอะคล้ายตัวออริจินอลประมาณ 95% เลยจริงๆนะครับถ้าคุณดมกันข้างๆนะครับออริจินอลข้างนี้ตัวเพอร์ฟูมโมข้างนี้นะครับคุณอาจจะแบบไม่อาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับมันคล้ายกันขนาดนั้นนะครับแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วตัวนี้จะมีความแมนลี่มีความหนักแน่นมีความออกดาร์กกว่านิดนึงนะครับคือพอดมแล้วจะรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันเหมาะสำหรับตอนกลางคืนมากกว่าตัวแรกจะเหมาะสำหรับตอนกลางวันมากกว่านะครับเพราะตัวนี้มีกลิ่นที่ดาร์กกว่าแต่ถามว่ากลิ่นตัวนี้ยังโอเคไหมผมต้องบอกว่าโอเคมากนะเพราะตัวแรกอากูดิโจตัวแรกนี่เป็นน้ำหอมที่ขายดีที่สุดในโลกนะอากูดิโจน้ำหอมขายดีสุดในโลกครับตัวนี้กลิ่นออกมาคล้ายๆกันแถมมันแมนลี่กว่านิดๆ นะฮะผมว่ากลิ่นมันก็ยังแบบขั้นเทพอยู่ดีแล้วตัวเนี้ยจริงๆนะฮะตัวนี้ในปี2016-2017ครับตัวเนี้ยขายดีกว่าตัวแรกเรียบร้อยแล้วครับผมก็คือมันแซงตัวแรกไปแล้วมันเป็นน้ำหอมที่มี DNA เหมือน legendary DNA ครับมันเรียกได้ว่าเป็นน้ำหอมในตำนานเลยก็ว่าได้นะครับคือฮอกกินมันเนี้ยทุกคนรู้จักนะครับแล้วทุกคนชอบนะฮะแต่ว่าผมพูดมาอย่างนี้นะฮะมันก็มีข้อเสียของมันด้วยคืออย่างที่ผมบอกก็คือทุกคนรู้จักนั่นเองนะฮะพอทุกคนรู้จักแล้วมันไม่ใช่กลิ่นที่แบบ special อะไรมากมายนะตอนผมไปบาร์หลายๆที่นะผมมักจะได้กลิ่นน้ำหอมตัวเนี้ยหรือไม่ก็ตัวอากูดิโจตัวแรกนะครับคือมันไม่ใช่กลิ่นที่แบบคนดมแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรใหม่ๆแปลกแนวมันเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์อะไรมากมายนะครับมันจะไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับมันจะเป็นกลิ่นที่คนดมและคนชอบคงจะรู้จักนะครับก็คือถ้าใช้ตัวเนี้ยแน่นอนเลยว่าคนรอบๆข้างคุณเนี่ยเขาชอบแน่นอนนะฮะแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือคุณไม่มีความเป็นเอกลักษณ์เลยนะเพราะคุณกลิ่นเหมือนผู้ชาย5-6คนที่อยู่ในบาร์เดียวกันนะคือตัวนี้มันป๊อปปูลาร์ขนาดนั้นแล้วคนรักเยอะขนาดนั้นนะฮะก็คือจริงๆมันก็เป็นเรื่องเศร้าแหละที่ความโด่งดังของมันเนี่ยเป็นอะไรนะ it's the end to this fragrance too ก็คือแบบว่าคือความโด่งดังของมันเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดกันเรื่องกลิ่นล้วนๆเลยตัวนี้ถือว่าแบบหอมมากมากมากนะครับถ้าใครเคยดมอากูดิโจตัวแรกแล้วผมว่าถ้าชอบตัวแรกก็คุณจะก็จะชอบตัวนี้มากๆนะครับ Aquatic Manly Fresh สุดๆนะ Sexy มากมากมากต่อมาครับเรื่องของ Performance ตัวนี้เด่นตรงที่ว่ามันติดทนนานกว่าตัวแรกพอสมควรนะครับตัวแรกติดอยู่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงตัวนี้จะติดทนประมาณ 6-7 ชั่วโมงบางทีถ้าอากาศมันร้อนๆดีๆนะครับบางทีผมก็ได้8ชั่วโมงก็มีนะคือตัวนี้ติดทนดีมากๆนะครับเหมาะสำหรับการเข้าผับตอนแบบฤดูร้อนมากๆเลยครับมันสดชื่นมันติดทนนานนะมันกระจายตัวโอเคกระจายตัวของตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงแรกนะครับจะกระจายตัวแบบดีมากแล้วหลังจากผ่าน3ชั่วโมงไปแล้วมันจะเริ่มแบบค่อยๆกลับมาใกล้ชิดตัวเราหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้จางหายไปสักทีเดียวนะครับคือ 2-3 ชั่วโมงแรกคือตอนที่คุณจะได้แบบการกระจายตัวที่ดีที่สุดนะคือแบบว่าเนี่ยผมว่าการกระจายตัวอย่างนั้นและการติดทนแบบนั้นผมว่าถือว่าดีมากๆครับสำหรับน้ำหอมเฟรชนะว่าจริงๆน้ำหอมเฟรชไม่ใช่น้ำหอมที่แบบกระจายตัวดีมากๆส่วนใหญ่น้ำหอมที่กระจายตัวดีมากๆจะเป็นน้ำหอมที่หวานแล้วก็แรงถูกไหมครับแต่นี่คือน้ำหอมเฟรชซิตรัสอะควาเดียนะครับกระจายตัวได้ขนาดนี้ผมถือว่าเยี่ยมมากๆเลยต่อมานะครับ versatility โอกาสการใช้งานนะครับตัวนี้ใช้ได้ทุกสถานการณ์เหมือนกันนะครับเป็นน้ำหอมที่ versatile อย่างที่ผมบอกในวิดีโอของผมนะครับน้ำหอมท็อป5น้ำหอมที่ใช้ในสถานการณ์ไหนก็ได้นะครับตัวนี้ใช้ได้ในทุกสถานการณ์จริงครับจะออกเดทก็เซ็กซี่นะครับจะไปทำงานก็ได้นะครับกลิ่นมันก็ไม่แรงเกินไปนะครับออกไปจริงๆออกกำลังกายก็ได้นะครับกลิ่นก็อย่างที่ผมบอกคือมันไม่แรงเกินไปสำหรับการออกกำลังกายเหมือนกันนะจะไปฟอร์มอลจะไปแคชชวลไปทำอะไรก็ได้เข้าผับก็ได้คือเป็นหนึ่งในน้ำหอมที่ผมชอบพูดว่า1ขวดจบนะถ้าคุณไม่ต้องการน้ำหอมเยอะต
ัวนี้ก็เป็น1ขวดจบได้นะครับใช้ได้หลากหลายสถานการณ์มากๆถือว่าคุ้มราคาสุดๆต่อมานะครับเรามี Compliment Factor ตัวนี้ผมไม่ต้องพูดถึงแล้วฮะคนชอบเยอะมากๆถ้าคุณใช้นะฮะคุณมีสิทธิ์ได้รับความชื่นชมจากน้ำหอมตัวนี้เยอะสุดๆนะครับผมให้คำผมเองอ่ะผมดมตัวนี้จากหลายๆคนผมให้คำชมทุกครั้งเลยเพราะว่าตอนดมแล้วมันรู้สึกแบบคือมันสดชื่นมันแมนลี่มันช่างเป็นกลิ่นที่หอมมากๆที่คนหลายๆคนนะเขาแบบคือเขาจะอยากให้คำชมอ่ะคือมันหอมขนาดที่แบบคนเขารู้สึกว่าอยากชมคนนี้จังเลยเพราะมันหอมมากๆจริงๆนะฮะถ้าใครเคยดมน้ำหอมตัวนี้ออกจากคนอื่นเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณจะรู้จักความรู้สึกเลยว่าคือมันหอมจริงๆอ่ะมันหอมแบบคือคนนั้นสมควรได้คำชมนะคือตัวนี้แบบ legendary อย่างที่ผมบอกคือถ้าเป็นคนที่รักคำชมตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับฤดูร้อนและยิ่งอากาศอย่างเมืองไทยเนี่ยแบบไม่ต้องตัวนี้เนี่ยติดอยู่ดับท็อป3แน่นอนนะครับถ้าเรื่อง compliments และคำชมต่อมานะครับเรามี rating นะครับ rating เรื่องของกลิ่นผมให้เท่าไหร่ผมให้คะแนน9เต็ม10นะครับอย่างที่ผมบอกคือมันเป็น legendary DNA นะครับหาที่ติยากและหาคนไม่ชอบนี่ยากมากๆผมรับประกันเลย 99.99% ของคนที่ดมกลิ่นนี้ออกจากคุณครับเขาจะชอบกลิ่นนี้คือมันรับประกันแน่นอนมันเป็นกลิ่นที่แบบคือเกลียดยากมากไม่ชอบยากมากแม่ผมไม่เข้าใจว่าถ้าคนไหนไม่ชอบกลิ่นเนี้ยคือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบน้ำหอมเลยนะอาจจะเป็นคนแบบเกลียดน้ำหอมสุดชีวิตเลยนะถึงจะไม่ชอบกลิ่นนี้นะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี้ยชอบกลิ่นนี้แน่นอนนะคือเรื่องของกลิ่นเนี้ย legendary สุดๆอยู่แล้วครับแต่ทำไมถึงไม่ให้10เต็ม10ก็เพราะว่าคืออย่างที่ผมบอกมันไม่มีเอกลักษณ์แล้วครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นกลิ่นที่แบบสุดยอดอยู่เลยแบบคือให้น้อยกว่า9ก็ให้ไม่ได้คือมันกลิ่นมันดีขนาดจริงๆนะก็เลยให้9เต็ม10เรื่องกลิ่น rating ของ performance นะครับผมให้ตัวนี้8เต็ม10นะถือว่าดีมากๆนะครับไม่ได้ดีสุดยอดแต่ถือว่าดีมากๆสําหรับ fresh fragrance นะครับติดทนมัน 6-8 ชั่วโมงกระจายตัว 2-3 ชั่วโมงแบบแนวกว้างๆขนาดนี้ถือว่าโอเคมากๆผมไม่มีข้อจะอะไรที่มันจะอะไรที่จะ complain เกี่ยวกับน้ำหอมตัวนี้เลยจริงๆนะฮะติดทนดีกระจายตัวดีนะครับถือว่า perfect มากๆนะครับ8เต็ม10สำหรับ performance versatility ตรงนี้นะครับผมให้คะแนน10เต็ม10เลยว่าใช้ทุกสถานการณ์จริงผมคิดไม่ออกเลยว่ามีสถานการณ์ไหนที่ใช้น้ำหอมตัวนี้ไม่ได้ใช้ได้ทุกสถานการณ์นะผมถ้าให้ผมมานั่งคิดกับทุกคนว่าสถานการณ์ไหนที่ไม่เหมาะกับน้ำหอมตัวนี้บ้างก็ไม่มีถูกไหมฮะคือผมคิดไม่ออกอะคิดช่วยผมคิดก็ได้นะผมคิดไม่ออกจริงๆนะฮะ10เต็ม10สำหรับ versatility ต่อมา rating compliments ครับตัวนี้ให้ง่ายๆนะครับ9เต็ม10เรื่อง compliments คุณได้รับคำชมแน่นอนนะครับสมมติคุณเป็นคนที่อย่างที่ผมบอกยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนที่เข้าถึงง่ายนะครับคุณได้รับคำชมแบบเกือบรับประกันเลยด้วยน้ำหอมตัวนี้ครับผมคือมันกลิ่นที่รักง่ายมากคนชอบเยอะมากแล้วผมเองให้คำชมกับคนอื่นเนี่ยที่ใช้น้ำหอมนะให้กับตัวนี้มากที่สุดเลยผมดมน้ำหอมหลายตัวจากคนอื่นเนี่ยบางทีผมยังไม่ได้อยากให้คำชมเท่าผมดมเจ้าตัวนี้คือมันหอมขนาดนั้นจริงๆนะใครเคยดมจะรู้นะครับ legendary มากๆในด้านคำชมนะคือง่ายๆเลยครับคะแนน9เต็ม10สุดท้ายนะครับผมแนะนำให้ใครไปลองน้ำหอมตัวนี้บ้างผมแนะนำให้คนที่ชอบอากูดิโจตัวแรกนะครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงรักอากูดิโจตัวแรกนะครับตัวนี้ดีกว่าตัวแรกเยอะมากๆนะครับเพราะตัวแรกมันไม่ค่อยทนนะฮะตัวนี้ทนกว่าและแมนลี่กว่านะครับผมว่าเซ็กซี่กว่าด้วยนะครับคือถ้าชอบตัวแรกตัวนี้ดีกว่านะครับคือเปลี่ยนมาใช้ขวดนี้ได้เลยครับรับประกันว่าคุณจะชอบแบบแน่นอนนะ 99.99% คุณชอบแน่นอนถ้าคุณชอบตัวแรกนะฮะสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบกลิ่นนี้คือคนที่อาจจะไม่ชอบกลิ่นพวกแบบอะควาติกหรือว่าคนที่ชอบกลิ่นที่แบบมีเอกลักษณ์หน่อยนะครับไม่ชอบใช้กลิ่นซ้ำของคนอื่นนะฮะคุณข้ามตัวนี้ไปเลยคุณกลิ่นซ้ำคนกับคนอื่นแน่นอนนะถ้าคุณใช้ตัวนี้นะฮะถ้าคุณชอบความเป็นเอกลักษณ์ไม่ต้องห้ามใช้ตัวนี้เพราะคุณกลิ่นเหมือนคนอื่นอย่างที่ผมบอกนะแต่ถ้าคุณไม่แคร์เรื่องนั้นเลยคุณอยากได้กลิ่นที่คนหลายๆคนจะชอบจริงๆนะฮะผมแนะนำให้เช็คตัวนี้เลยครับดีมากๆแล้วคือรับประกันสุดๆเนี่ยตัวนี้รับประกันสุดๆเลย Alright everyone วันนี้ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการรีวิวของ Acujijo Profumo นะครับถ้าใครเคยลองน้ำหอมตัวนี้อย่าลืมบอกผมใน description ใน comment section ข้างล่างนะครับว่าคุณคิดยังไงกับน้ำหอมตัวนี้บ้างและอย่าลืมนะครับผมมี Facebook Group Line Group แล้วก็ช่องภาษาอังกฤษนะครับถ้าอยากดูผมภาษาอังกฤษไปจอยในกล้องช่องนั้นได้เลยนะฮะข้อมูลทุกอย่างอยู่ใน description ข้างล่างนะครับแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอลาก่อนแล้วครับ Peace out I'll see you guys later. Bye สวัสดีครับ